สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็อยู่กับกิจกรรมล่าล่องลอยสุดขอบป่าในวันที่4เลยนะฮะซึ่งวันนี้นะครับเขาจะให้เรามาที่หมู่บ้านนะฮะน่าจะอารูหรืออารูนี่แหละไม่เป็นไรนะฮะทีนี้ฮะเราก็คุยกับตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะทีนี้ตรงส่วนของวันนี้นะครับจะมีในส่วนของเปิร์กนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก1อันนะฮะเป็นเรื่องของการที่เพิ่มความสามารถในการกระโดดสูงนะครับแล้วก็ตรงส่วนของขอบเขตนะฮะในการที่รวบรวมเนี่ยครับก็คือขอบเขตในการเก็บนี่แหละเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าความเร็วเป็นแบบช้านะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ก็ตามสเต็ปเดิมนะฮะพยายามเอาตัวที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวเยอะๆมานะพวกแบบสำรวจแบบดีๆอย่างสกัดละมูดเวนติเคย่าอะไรพวกนี้ครับเคย่านี่ช่วยในการลดสตามิน่านะอันนี้น่าจะละสเต็ปหน่อยมาเพลเดี๋ยวเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนี่ฮะบังคับให้เรามาแบบสองทางอยู่ดีนะครับอันนี้เราก็เก็บไปตักเต็บนะฮะก็ค่อยขึ้นไปจากที่สูงก่อนอ่ะต้องอีกทีหนึ่งนิดเดียวมาโอเคทีนี้ดิผมจะลงข้างล่างก่อนนะนี่นะฮะก็จะเรียบร้อยนะฮะสบายๆนะฮะแบบนี้โอเคไหมนี่เรากดออกนะครับสำหรับตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยครับในพาร์ทของตัวของรางวัลนะครับนี่ฮะก็จะเหมือนเดิมนะครับนี่นะดีนะฮะใช้ทั้งหมดด้วยกัน80แปมอนเจมนะครับอันนี้นะแล้วก็มีของอัปเกรดตัวละครนิดหน่อยนะฮะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า see you next time my friend เจอกันครับ